ยังมีบุคคลลึกลับอยู่อีกคนหนึ่งในที่เกิดเหตุมันสวมสร้อยคล้ายๆกับเขี้ยวเสือครับบางทีอาจจะเป็นมันคนนั้นที่ฆ่าพุ่มกับสมภพและโยนความผิดให้เสือสมิงก็เป็นได้ชายชุดดำห้อยเขี้ยวเสือแกคือคนที่อยู่ในวันที่ท่านสมภพตายรู้ช้าจังนะท่านร้องแกคือไอ้เสือมเหสักความทรงจำมึงคงกลับมาหมดแล้วสินะแกต้องการอะไรชีวิตมึงอยู่แล้วมึงเฮ้ยบายบายลาก่อนไอ้ไก่อ่อนมึงนี่มันตายเพราะดวงคติโง่ๆมึงก็แท้เลยว่ะความดีเนี่ยมันชนะความชั่วไม่ได้หรอกเว้ยอำนาจต่างหากเว้ยที่มันชนะทุกอย่างไปบางกอกใช่ไหมจ๊ะฉันไปด้วยจ้ะเฮ้ยเฮิร์มสอยดาว
บุญเหลือบุญเหลือบุญเหลือเป็นยังไงบ้างฮะได้เห็นไอ้สอยดาวมันบ้างไหมไม่เจอเลยจ้ะที่กระท่อมริมทางก็ไม่มีจ้ะพ่อกำนันสีนวลแย่แล้วแย่แล้วฉันเห็นประตูตู้เสื้อผ้าเปิดอยู่เสื้อผ้าสอยดาวหายไปกันหมดเลยจ้ะสอยดาวเป็นเพราะฉันเองที่ทำรุนแรงกับลูกลูกเลยตะเลิดไปสีนวลเอ้ยในชีวิตมันไม่มีใครทำอะไรถูกไปซะทั้งหมดหรอกล้วนเคยทำผิดพลาดมาทั้งนั้นเอ็งเลี้ยงดูอีสอยดาวให้มันเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีอาจจะมีวันที่ไม่เข้าใจกันบ้างพ่อกำนันสีนวลไอ้เหิมอะไรของเองวะตะโกนสลั่นทุ่งเมื่อสักพักฉันกับไอ้ไหเอาปลาไปขายที่ตลาดท่าเรือตอนที่ผู้ชายกำลังจะกลับฉันเห็นสอยดาวสอยดาวขึ้นเรือพี่หันไปบางกอกแล้วจับพ่อกำนันแม่สีนวลบางกอกถึงเราจะไม่อยากไปเหยียบที่นั่นอีกแต่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะทำไมบ้านมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้จ๊ะเนี่ยจากกันไม่ทันใดแม่สีนนท์ก็รีบส่งยายลูกสาวตามมากรุงเทพเลยเหรอคะสมิงจะไปรับสอยดาวกลับบ้านดาวพี่บนเหนือไม่จำเป็นต้องมีไอ้สมิงพวกเราก็อยู่กันได้คดชะพันธะแต่เรากลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเสือมเหสักเจ้าหน้าที่หยุดใส่ไม่รับประกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นยิงซะในขณะที่มึงยังมีโอกาสรอดจากป่าหุบเขามาได้โอ้โหสวยจังเลยเบรย์ขอโทษโดนเลยป้าพี่เหลือจุดคืนนี้ทุกครั้งมีอาการที่เจอช่างบันทึกเธอเสมอไม่อยู่ไกลๆฉันอยากจะสายดาวสาวดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ